9พลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชหากตื่นขึ้นแล้วก็จะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องแน่นอนสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีชทั้งหลายเลยสำหรับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชนั้นนะครับเมื่อก่อนเราก็คิดว่าโรเกียนั่นแหละโหดสุดๆแล้วแต่เมื่อมีพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นมันก็เลยเพิ่มพูนความสามารถของผลปีศาจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับจึงทำให้วันนี้ก็เลยมานำเสนอนะครับสำหรับพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชหากตื่นขึ้นแล้วจะเทพแน่นอนก็มันสืบเนื่องมาจากการที่นะครับรอกับคิดนั้นมีพลังผลปีศาจที่ตื่นแล้วโหดขึ้นใช่ไหมก็เลยลองมาไล่เรียงดูแล้วครับว่าถ้าพลังผลปีศาจอื่นเนี่ยตื่นขึ้นเนี่ยจะมีพลังผลปีศาจไหนที่น่าสนใจบ้างก็เหมือนเดิมนะครับหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยและการหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของคลิปนี้กันเลยดีกว่าเริ่มต้นที่ผลปีศาจแรกอย่างผลซูชิหรือผลแรงโน้มถ่วงผลปีศาจสายพารามิเซียของฟูจิโทระซึ่งแน่นอนนะครับสำหรับชื่อพลังผลปีศาจนี้ก็ถูกเปิดเผยในวันพีซบิเบิลการ์ดนะครับสำหรับความสามารถของผลปีศาจนี้คือสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงได้นะครับก็อย่างที่เราเห็นเลยสามารถสร้างแรงโน้มถ่วงนะครับกดดันศัตรูหรือนะครับสิ่งของนะครับสามารถดึงสิ่งของนั้นที่อยู่บนฟ้านะครับพุ่งมาโจมตีใส่ศัตรูได้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจสายพารามิเซียนะครับที่ถือได้ว่ามีพละกำลังนะครับในการโจมตีที่ค่อนข้างสูงมากๆหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นมานะครับเชื่อได้เลยแหละครับว่าจะเป็นอะไรที่มัน OP ไปมากกว่านี้เพราะเดิมทีแล้วพลังผลปีศาจนี้เนี่ยมันจะเป็นการโจมตีเฉพาะจุดมากกว่านะครับอย่างเช่นโจมตีไปจุดหนึ่งจุดใดนะครับแต่ถ้าหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นอาจจะทำให้นะครับมีขอบเขตหรือความกว้างนะครับด้านการโจมตีมากยิ่งขึ้นสามารถนะครับสร้างแรงโน้มถ่วงได้ทั้งเกาะเลยก็อาจจะเป็นไปได้หรือสิ่งของรอบข้างเนี่ยอาจจะมีการแปรผันนะครับเป็นแรงโน้มถ่วงมากกว่านี้จึงนับได้ว่านะครับถ้าผลปีศาจสักผลนึงอย่างผลแรงโน้มถ่วงเนี่ยสามารถตื่นได้แล้วหรือก็นะครับก็คงจะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจ1ผลเลยนะครับที่น่ากลัวสุดๆมาต่อที่พลังผลปีศาจที่2นะครับอย่างผลโนโรโนโรนะครับพลังผลปีศาจอย่างผลเอื้อยเฉื่อยสายพารามิเซียโดยผู้ครอบครองนะครับก็คือฟ็อกซี่นะครับแน่นอนทุกคนรู้อยู่แล้วเลยครับว่าผลเอื้อยเฉื่อยนั้นมันโหดมากแค่ไหนนะครับโดยเป็นพลังผลปีศาจที่สามารถปล่อยลำแสงเอื้อยเฉื่อยใส่วัตถุที่ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนไหวนะครับหรือว่ามีความเร็วช้าลงเป็นระยะเวลา30วินาทีจะทำให้ศัตรูนั้นนะครับหรือสิ่งต่างๆนั้นช้าลงเลยนะครับเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่โคตรจะขี้โกงมากๆแต่ก็ถูกกดบทไปนะเพราะว่าด้วยความที่ฟ็อกซี่นั้นอาจจะเป็นบอสช่วงแรกๆของวันพีซซึ่งแน่นอนหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นนะครับก็คงจะเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจเลยก็ว่าได้ระยะเวลานะครับที่ทำให้ศัตรูนั้นเอื่อยเฉื่อยมากยิ่งขึ้นอาจจะมากไปมากกว่าเดิมนะครับและระยะความกว้างนะครับการโจมตีอาจจะยากมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้ศัตรูนั้นก็คือหลบการโจมตีนี้ยากขึ้นไปอีกจึงทำให้ไม่ต้องสงสัยเลยนะครับถ้าพลังผลปีศาจอย่างผลเอื้อยเฉยนั้นตื่นขึ้นจะโหดแค่ไหนปัจจุบันมันก็โหดมากๆอยู่แล้วยิ่งเพิ่มเติมนะครับความสามารถพลังผลปีศาจไปนะครับเมื่อตื่นขึ้นก็คงจะเป็นอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจที่โหดสุดๆเลยในเรื่องวันพีซมาต่อที่พลังผลปีศาจที่3อย่างผลสายฟ้านะครับสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับของเอเนลูดหรือว่าแอร์เอเนลก็ได้นะครับก็แล้วแต่จะเรียกละกันอีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจสายโรเกียนะครับที่ดันมาเจอต่อนะครับก็คือมาเจอไอ้ลูฟี่นี่แหละที่เป็นยางนะครับสายฟ้านั้นไม่สามารถเจาะทะลุยางได้แต่แน่นอนหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะครับด้วยความที่ว่าพลังผลปีศาจสายโรเกียนี้นะครับมันก็จะโหดมากกว่าสายอื่นมากกว่าปกติอยู่แล้วใช่ไหมสามารถนะครับเปลี่ยนสภาพร่างกายของตัวเองเป็นสสารได้และยิ่งนะครับเป็นสายฟ้านะครับอยู่ๆเนี่ยถูกสายฟ้าช็อตมาโดยที่ไม่ได้ตั้งตัวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเป็นสายฟ้าแบบนี้นะครับมันยากมากๆต่อให้มีฮาคิในการคุมร่างกายแต่อย่าลืมนะครับว่าคุณต้องคุมร่างกายนะครับเพื่อฮาคิตลอดเวลามันสิ้นเปลืองพลังงานนะครับและก็มีโอกาสเสี่ยงสูงด้วยนะครับที่จะถูกสายฟ้าช็อตนะครับเมื่อเผลอนะครับแน่นอนจึงทำให้พลังผลปีศาจสักผลหนึ่งสายโรเกียถ้าแบบว่าเป็นพลังผลปีศาจที่มันโหดนะครับและยากแก่การรับมือและแน่นอนหากพลังผลปีศาจตื่นขึ้นนะครับพลังการโจมตีนั้นยิ่งสูงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับมันอาจจะสูงถึงขนาดที่ระเบิดเกาะทั้งเกาะเลยก็ว่าได้ก็คือแรงสายฟ้าที่มันจะมีโวลต์ที่สูงขึ้นนะครับคิดดูแล้วกันว่าหากพลังผลปีศาจนี้ตื่นขึ้นจะเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่น่ากลัวเลยในสายโรเกียมาต่อที่พลังผลปีศาจผลที่4นะครับอย่างผลโดคุพลังผลปีศาจของแม็กเจลแลนสายพารามิเซียนะครับที่สามารถสร้างพิษออกมาจากร่างกายได้อีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจนะครับที่เดิมทีก็มีความโหดสุดๆแล้วนะครับสร้างพิษนะครับใส่ศัตรูที่โดนไปนะครับแทบจะไม่รอดเลยได้ซ้ำเอาง่ายๆนะครับเกือบทำให้จักรพรรดิ2คนไม่ว่าจะเป็นลูฟี่หรือว่าหนวดดำนั้นสิ้นชื่อนะครับก่อนจะได้ขึ้นไปเป็นจักรพรรดิแล้วนะครับด้วยความสามารถของผลปีศาจนี้และถ้าผลปีศาจนี้นะครับที่สามารถสร้างพิษใส่ศัตรูได้เนี่ยเป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นคงเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะครับพิษนั้นอาจจะแรงมากยิ่งขึ้นรอบตัวของเขานั้นนะครับอาจจะสร้างเป็นพิษได้หมดเลยนะครับมันจะทำ
ำให้ศัตรูนั้นยากแก่การรับมือมากขึ้นไปกว่าเดิมและแน่นอนนะครับอาจจะทำให้ผู้ที่โดนพลังผลปีศาจนี้ไปนะครับอาจจะไม่สามารถรักษาชีวิตของตนเองได้ก็เป็นไปได้คือปัจจุบันมันยังมียารักษาหรือแม้กระทั่งนะครับการใช้สิ่งบางอย่างนี่แหละในการทำให้รอดนะครับจากความสามารถนี้แต่พลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้นะครับพลังผลปีศาจนี้มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับอาจจะทำให้นะครับทางด้านของแมเจอร์แลนนั้นไม่ขี้แตกแล้วก็เป็นไปได้นะจะได้มีแรงนะครับหรือว่ามีเวลาในการต่อสู้มากยิ่งขึ้นมาต่อที่พลังผลปีศาจผลที่5อย่างผลยามิยามินะครับผลแห่งความมืดที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างได้นะครับแม้แต่แสงสว่างนะครับเรียกได้ว่าเป็น1พลังผลปีศาจที่ค่อนข้างจะโหดเลยนะครับในสายโรเกียเพราะสามารถดูดพลังของคนอื่นมาได้นะครับดูดความสามารถของคนอื่นนะครับสามารถดูดเมืองทั้งเมืองยังได้เลยนะครับด้วยความสามารถบีบอัดนะครับจัดการศัตรูเราเห็นได้เลยแหละครับว่าหนวดดำพอได้ครอบครองพลังผลปีศาจนี้นะครับก็เก่งระดับท็อปๆของเรื่องนะครับในระยะเวลาเพียงแค่ไม่นานเท่านั้นแต่ถึงแม้ว่าพลังผลปีศาจนี้จะโหดมากแค่ไหนนะครับมันก็ยังมีจุดอ่อนอยู่ค่อนข้างเยอะใช่ไหมอย่างเช่นสมมติหนวดดำนั้นดูดพลังของคนนู้นมานะครับดูดการโจมตีของคนนู้นมาตนเองนั้นต้องรับความเจ็บปวดนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยจึงทำให้หากพลังผลปีศาจตื่นขึ้นอาจจะทำให้นะครับลดปลมด้อยตรงนี้ลงไปนะครับและอาจจะทำให้นะครับไอการดึงดูดในปกติจะดูดได้นะครับสมมติดูดได้จุดใหญ่ๆหนึ่งจุดอาจจะทำให้รอบข้างนะครับของศัตรูนั้นเป็นสิ่งที่ดูดไปหมดเลยมันจะทำให้ศัตรูนั้นยากแก่การต่อสู้มากๆเลยนะครับหากถูกดูดในทุกทิศทุกทางมาต่อที่พลังผลปีศาจที่6สำหรับพลังผลปีศาจพันสัตว์มายานะครับมอโก้นกฟีนิกซ์นะครับแน่นอนถ้าจะพูดถึงนะครับพลังผลปีศาจพันสัตว์มายาสักผลนึงที่มันโหดสุดๆในเรื่องเลยก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับผลมอโก้นะครับเพราะว่าเป็นนกฟีนิกซ์นะครับที่สามารถตายและฟื้นขึ้นมาใหม่ได้อีกทั้งนะครับยังมีการรักษาที่สุดยอดมากๆเลยจึงทำให้นะครับมอโก้นั้นก็สามารถรอดพ้นจากความตายมาได้หลายต่อหลายครั้งนะครับและหากพลังผลปีศาจนี้เป็นพลังผลปีศาจที่ตื่นขึ้นอาจจะทำให้มอโก้นั้นนะครับสามารถฟื้นฟูร่างกายตนเองได้เร็วกว่านี้คือตอนเนี้ยมอโก้โอเคไม่ตายก็จริงมีการรักษาตนเองก็จริงแต่ว่ามันก็ยังใช้ระยะเวลานะครับในการรักษาที่ค่อนข้างนานแต่หากพลังผลปีศาจตื่นขึ้นนะครับมันจะทำให้เขานั้นรักษาตนเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นมันจะยิ่งทำให้เขานั้นโคตรแข็งแกร่งเลยนะครับหรือนะครับรูปแบบการโจมตีของเขาที่แบบว่าใช้ไฟในการโจมตีนะครับเหนือเปลวเพลิงอื่นๆเนี่ยหากตื่นขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้รูปแบบการโจมตีของเขานั้นมีระยะความกว้างมากยิ่งขึ้นก็เป็นไปได้จึงทำให้พลังผลปีศาจนี้เป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่น่าสนใจนะครับหากตื่นขึ้นแล้วก็คงจะเป็นพลังผลปีศาจผลนึงนะครับที่ระดับท็อปๆในเรื่องวันพีซเลยมาต่อที่พลังผลปีศาจที่7สำหรับพลังผลปีศาจของคูมานะครับพลังผลปีศาจสายพารามีเซียปุ่มเนื้ออีกหนึ่งสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีซเลยก็ว่าได้นะครับเพราะสามารถผลักศัตรูนะครับไปได้ไกลมากๆเราเห็นได้จากลูกเรือกลุ่มหมวกฟางนะครับที่ถูกคูมานั้นนะครับใช้แรงผลักนี่แหละไปไกลสุดๆเลยหรือแม้กระทั่งนะครับดึงความเจ็บปวดนะครับจากคนนึงไปสู่อีกคนนึงได้จึงทำให้ถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจถ้าหากว่าตื่นแล้วน่าจะโหดในเรื่องวันพีซก็คงจะหนีไม่พ้นสำหรับพลังผลปีศาจนี้ลองคิดดูแล้วกันว่าหากสิ่งของรอบกายนั้นเปรียบเสมือนเป็นปุ่มเนื้อแบบคูมะมันจะทำให้นะครับศัตรูเนี่ยที่ไปโดนสิ่งของรอบกายนั้นอาจจะกระเด้งกระดอนนะครับไปได้ไกลหรือแม้กระทั่งนะครับการดึงความเจ็บปวดนะครับอาจจะทำให้การดึงความเจ็บปวดนี้เนี่ยมันเพิ่มมากยิ่งขึ้นมีระยะเวลามากยิ่งขึ้นนะครับมันจะทำให้นะครับโอ้โหศัตรูที่เจอกับคูมะเนี่ยคงเป็นอะไรที่มันยากลำบากมากๆเลยนะครับหากพลังผลปีศาจนี้ถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาต่อที่พลังผลปีศาจที่8อย่างผลบารีนะครับหรือว่าผลบาเรียนั่นเองนะครับที่สามารถสร้างเป็นบาเรียขนาดยักษ์นะครับด้วยความสามารถพิเศษสามารถป้องกันนะครับการโจมตีได้ทุกรูปแบบและก็ไม่มีการโจมตีไหนสามารถทะลุผ่านไปได้เรียกได้ว่านะครับแค่ไม่ตื่นก็โหดแล้วใช่ไหมแต่หากตื่นขึ้นแล้วก็นะครับอาจจะเพิ่มพูนความสามารถของผู้ใช้ได้เช่นอาจจะทำให้นะครับบาเรียของเขานั้นนะครับมีความรอบด้านมากยิ่งขึ้นปกติมันจะได้แค่ด้านเดียวใช่ไหมอาจจะเป็นมุมปิดหมดเลยนะครับ5ด้านนะครับก็คือ4ด้านรอบตัวแล้วก็บนหัวอีกอาจจะเป็นรูปแบบการป้องกันนะครับที่สุดยอดสุดๆเลยนะครับก็คือถ้าแบบว่าพี่แกไม่ปลดนะครับพลังนี้เนี่ยก็ไม่สามารถทะลุมาได้หรือแม้กระทั่งนะครับหากผลปีศาจตื่นขึ้นไม่แน่นะอาจจะทำให้นะครับรูปแบบการโจมตีของศัตรูที่โจมตีเข้าใส่บาเรียของเขาก็จะสะท้อนกลับไปใส่ศัตรูนะครับด้วยความรุนแรงมากยิ่งขึ้นแน่นอนเลยครับว่าพลังผลปีศาจนี้เป็นพลังผลปีศาจที่น่าสนใจนะครับโดดเด่นเรื่องการป้องกันและหากตื่นขึ้นแล้วก็นะครับอาจจะมีการพลิกแพลงความสามารถไปได้มากกว่านี้แล้วก็มาที่พลังผลปีศาจสุดท้ายพลังผลปีศาจที่9ยังผลกุระผลแห่งการสั่นสะเทือนแน่นอนเลยครับว่าถ้าพูดถึงพลังผลปีศาจสายพารามีเซียสักผลนึงที่มันแข็งแกร่งระดับท็อปผลกุระผลสั่นสะเทือนนั้นก็จะติดอยู่ในฤทธิ์นั้นนะครับแน่นอนผลปีศาจนี้สามารถคว่ำเกาะทั้งเกาะเลยก็ได้และถ้าตื่นขึ้นแล้วก็นะครับก็คงจะทำให้นะครับแรงสั่นไหวนั้นน่าจะรุนแรงมากยิ่งขึ้นอาจจะมีขอบเขตที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะครับสามารถสร้างเป็นสึนามิก็ได้นะครับหรือทำให้สิ่งปลูกสร้างต่างๆนั้นพังทลายไปได้ในช่วงพริบตา
จึงทำให้พลังผลปีศาจนี้ที่ถูกขนานนามว่าเป็นสุดยอดพลังผลปีศาจในเรื่องวันพีชหากตื่นขึ้นแล้วก็นะครับก็จะเป็นหนึ่งพลังผลปีศาจที่โหดระดับท็อปๆในเรื่องแน่นอนก็ทั้งหมดนี้เป็น9พลังผลปีศาจถ้าตื่นขึ้นในเรื่องวันพีชรับรองได้เลยแหละครับว่าโหดสุดๆแน่นอนในเรื่องนะครับและเพื่อนๆคิดว่ามีพลังผลปีศาจไหนนะครับที่น่าจะโหดกว่านี้นะควรอยู่ในลิสต์นี้นะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยเนื่องจากว่าพลังผลปีศาจในเรื่องนั้นมีเป็นร้อยเลยนะครับมันก็สามารถใส่ไม่ได้เยอะแยะมากมายก็ลองคอมเมนต์มานะครับใต้คลิปนี้และเหมือนเดิมหากใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ